ผมก็แบบไม่เอาก็เลยพยายามค้นหาว่าเฮ้ยเราจะทำอะไรต่อก็เลยมาเจอแอปพลิเคชันโบลนี่แหละก็คือถึงตั้งแต่วันนั้นถึงวันเนี้ยก็กี่เดือนมาแล้วอะน่าจะ 4-5 เดือนที่ผ่านมาเนี่ยที่ผมมาขับโบลนะก็เป็นอีกตัวทางเลือกหนึ่งที่ผมต้องทำอะเพื่อนๆมาว่าเออมันไม่มีอะไรดีไปกว่านี้ในชั่วโมงนี้นะก็น่าจะจุดโควิดมาก็เปลี่ยนจากพ่อค้ามาเป็นไรเดอร์ไรเดอร์ส่งอาหารของค่ายไลแมนแล้วก็มาตอนนี้มาเป็นไดรเวอร์ของโบลส์นะก็ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจุดสิ้นสุดของอาชีพตรงนี้ของผมอ่ะมันจะอยู่ตรงไหนผมก็ยังไม่รู้หาคำตอบไม่ได้เพราะว่าถามว่าคุ้มไหมกับโบลส์ผมบอกเลยว่าเมื่อก่อนพอได้นะพอได้ถึงแล้วว่ามันจะมีค่าน้ำมันคือรถผมอ่ะมันใช้น้ำมันมันไม่ได้ใช้แก๊สเหมือนแท็กซี่คนอื่นครับเป็นรถส่วนบุคคลเพราะฉะนั้นผมไม่ได้เอาไปเครื่องไปทำนู่นทำนี่ใส่ถังแก๊สไปจูนผมไม่ได้ทำก็เลยค่าใช้จ่ายในการต้นทุนค่อนข้างสูงเอาพูดง่ายๆก็พูดง่ายๆว่าผมต้องเติมน้ำมันอย่างต่ำอ่ะ700-700ทุกวันถ้าวิ่งเยอะๆแล้วรถก็โทรมลงคนนั่งก็เยอะแล้วก็อย่างที่เคยเล่าให้ฟังอ่ะผู้โดยสารหลากหลายชนิดใช่ไหมหลากหลายประเภทมือเบามั่งมือหนักบ้างอะไรอย่างเงี้ยมันก็ส่งแล้วก็สงสารรถนะก็พอมาช่วงหลังตอนเนี้ยก็คือมีเริ่มใช้หักค่าคอมมิชชั่น 10% หรือ 15% ผมก็ยังไม่แน่ใจว่ะผมรายละเอียดนี้ผมไม่แน่ใจว่าจะ 10% หรือ 15% ผมก็ไม่รู้นะไม่แน่ใจแต่ว่าวันนี้เอาง่ายๆวันนี้เลยนะผมเริ่มรับงานตั้งแต่เอาง่ายๆเมื่อก่อนเนี่ย 6:00 ผมเปิดเครื่องเลยแล้วก็รับแต่หลังจากที่ผมได้งานประจำคือว่าผมมีรับไปส่งครูนะไปส่งครูที่โรงเรียนแถวนู้นน่ะสารศาสตร์ร่ม9อ่ะตรงนู้นน่ะสารศาสตร์วิเทศร่ม9ตรงแถวสนามบินสุวรรณภูมิบ้านเขาอยู่ตรงเนี้ยก้นน้ำไทยไอ้แถวอ่อนนุช55แล้วก็ส่งเสร็จแล้วผมก็ไปรอเปิดงานตรงนู้นซึ่งมันไม่มีงานเพื่อนๆก็โอเคเราถือว่าเรารับปากแล้วว่าจะไปรับเขาไปส่งเขาแล้วก็ไปรับเขากลับบ้านตอน3:00อยากจะลองดูว่าเป็นยังไงแล้วแรกมันจะเพิ่มขึ้นไหมสรุปวันนี้เป็นวันที่แบบแม่งแย่สิเป็นไงแบบซวยๆมากๆเลยชื่นพูดใช่ไหมผมขับรถจากสนามบินไปส่งเขาแล้วนะผมตีรถเปล่ากลับมาตรงพระรามเก้าเพื่อจะมารับงานพอเราได้งานปั๊บคือผมชอบจอดสแตนบายไว้ในปั๊มปตท.ปั๊มอะไรก็ได้เอารถไปจอดเอาไว้เพราะเราจอดข้างทางไม่ได้อยู่แล้วเพื่อจะพักรถก่อนแล้วก็ทำธุระส่วนตัวอะไรที่เรายังไม่ได้ทำอาจจะกินกาแฟหรือว่าเข้าห้องน้ำอะไรมั่งเสร็จแล้วก็รองานพอได้งานปั๊บเรากดงานปั๊บมันได้เว้ยแล้วลูกค้าเรียกรถเราแล้วก็โอเคคอนเฟิร์มนะเพื่อนๆใช่ป่ะช่วงประมาณ7:00 เนี่ยแถวพระราม9เนี่ยรถติดมากติดโคตรๆเลยถ้าเปิด GPS ดูจะเป็นแดงเถือกหมดเลยแล้วลูกค้าผมได้ช่วงตรงนั้นเนี่ยเป็นอะไรที่แบบลูกค้าเขาจริงๆว่ะอันนี้ผมขอคอมเพลนหน่อยเรื่องลูกค้าและส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงนะผมไม่ได้ว่าเขานะแต่ไม่ทุกคนนะผมไม่ยอมขีดแล้วโอเคครับผมกำลังไปนะเย็นๆออเดอร์นะมั่นใจนะว่ารอผมได้พอผมบอกเขาใช้เวลา30 นาทีเพื่อไปรับเขาเพื่อนๆก็ดูมันบ้าไหมสำหรับผมที่จะขับรถไปรับลูกค้ารัศมี8 กิโลเมตรภายในระยะเวลาครึ่งชั่วโมงวันนี้ผมเสียน้ำมันฟรีๆไปเลยนะไปถึงอีกแค่3 กิโลจะถึงแล้วก็เขียนมาว่ายังไงหรือเปล่าพี่ขาถึงหรือยังคะบอกผมว่าอีกแป๊บเดียวจะถึงแล้วครับใกล้แล้วรถมันติดหนูรีบค่ะแล้วยังไงหรือเปล่าพอถึงกันปุ๊บผมจะถึงอีกประมาณไม่ถึง5 นาทีจะถึงที่ไปหาเขาแล้วอะแม่งกดยกเลิกมันน่าโมโหไหมเพื่อนผมโมโหมากเลยนะนึกแบบอยากจะไปหาแบบไปดูหน้ามันหน่อยดีว่าใครวะผมแบบและเป็นผู้หญิงแบบคือมันทำได้ยังไงวะแบบนี้แบบเราอุตส่าห์ขับติดไฟแดงเสียเวลาน้ำมันแล้วต้นทุนเราโดนผ่องผานไปเท่าไหร่แต่กับคุณนี่แม่งแบบเอาแต่ความรู้สึกของตัวเองว่าเฮ้ยอ้าวถ้าคุณรอไม่ได้คุณบอกเราตั้งแต่แรกแล้วคุณก็ยกเลิกไปเลยผมจะไม่แคร์เลยแล้ววันนี้นะผมเสียคะแนนไป10 คะแนนเพื่อนมันเป็นคะแนนของคนขับโดยที่เราแบ
ลูกค้าเดี๋ยวแม่งยกเลิก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 บ่อยๆแล้วก็เสียคะแนนซึ่งเรากำลังไปหามันเราไปหาเขาแต่เขาแบบยกเลิกยกเลิกแล้วเราผิดตรงไหนผมรู้สึกว่าโอ้โหผมแม่งท้อมากเลยวันนี้เป็นวันแรกที่ผมไม่ได้เงินจากโบ๊คเลยสักบาทหนึ่งผมบอกให้แบบแล้วโดนหักคะแนนอีก10คะแนนแบบเฮ้ยมันอะไรกันตั้งนานแบบผมแทบอยากจะเลิกเลยอยากจะเคลี้ยงโทรศัพท์ทิ้งเลยนะมองตรงแบบคือโมโหมากกว่านี้วันนี้เป็นวันที่แบบผมแค่ได้งานก็คือไปส่งที่โรงเรียนขากลับช่วงบ่ายปุ๊บผมตีรถป่าไปสนามภูมิเพื่อไปรอเขาเลิกโรงเรียนบ่ายสามโมงกว่าสามโมงครึ่งขับกลับมาส่งที่เนี่ยที่บ้านเขาสกุลวิศรามห้าแค่นี้เพื่อนน้ำมันหมดแล้วค่าน้ำมันไปหมดแล้วแต่ผมต้องทำเพราะเป็นหน้าที่ผมแบบโหผมโมโหมากเลยวันนี้ผมแบบผมโมโหแบบแล้วไม่ได้เจ้าเดียวนะแล้วอีกเคสนึงนะเป็นคนจีนคนจีนที่แม่ก็หาอะไรกันไม่รู้ผมไม่อย่างงูอย่างนี้นะเพื่อนเดี๋ยวผมไม่อย่างงูอย่างนี้หาผมหยาบคายนะผมโมโหนัดผมตรงเจอตรงเกตเวย์หมุดปักตรงเกตเวย์ผมไปจอดตรงเกตเวย์ผมรู้ว่ามันต้องไม่เกตเวย์ก็ต้องเอกมัยผมโทรไปแล้วผมถามกดโทรศัพท์ปั๊บติดมันก็ปิดตัดสาย 3-4 รอบจนผมเขียนว่ามันจะมีแอปเขียนเป็น Messenger ว่าผมอยู่ที่นี่คุณอยู่ที่ไหนมันบอกฉันอยู่ที่นี่อ้าวผมก็เขียนว่าเกตเวย์ใช่ไหมแล้วเป็นquestion markมันก็แบบอ้าวบอกอยู่ที่นี่ผมบอกผมก็โทรหาอีกพอโทรหาอีกปุ๊บมันกดยกเลิกเลยโอ้โหเพื่อนแล้วคิดดูผมขับมาจากไกลๆอ่ะ5-6โลแล้วผ่านมาอย่างงี้เนี่ย2เคส3เคสที่แบบเจอแบบมันเจอคนแบบบ้าๆงั้นน่ะมันเพื่อนลูกค้าบ้าๆผมไม่ได้ว่าทุกคนนะแต่ว่าผมอยากจะบอกว่าช่วยให้บริษัทของไอ้โบเนี่ยปกป้องลูกคนขับมั่งไม่ได้เอาแต่ใจลูกค้าผมนี่แบบวันนี้ผมแบบสุดๆเลยแบบผมพยายามจะหาบทสรุปลูกค้ามันหาไม่ได้ว่าลูกค้ายกเลิกเนี่ยเราหาต้นตอไม่ได้ว่ามันอยู่ที่ไหนเบอร์อะไรผมจะโทรไปด่าแม่งเลยจริงๆผมโมโหมากเลยวันนี้แบบแล้วผมรู้สึกว่าวันเนี้ย12ชั่วโมงอ่ะผมตื่นตั้งแต่4:00นะเพื่อน4:00กว่าอาบน้ำอาบท่าเตรียมตัว5:00ทำความพร้อมเรียบร้อย6:00ขับไปเพื่อไปรับลูกค้าก่อนแล้วก็หลังจากไปส่งลูกค้าที่โรงเรียนแล้วผมก็เปิดระบบเพื่อจะวิ่งแล้วสิ่งที่ผมได้คืออะไรแบบวันนี้แบบแม่งเป็นวันซวยผมจริงแบบไม่ดีเลยแล้วเข้าใจหลายคนพูดว่าเฮ้ยพี่มันก็เป็นแบบนี้แหละวันนึงมันก็ดีวันก็ไม่ดีแต่ไอ้วันว่าไม่ดีของผมคือผมแม่งไม่ได้เงินสักบาทเลยอ่ะจากโบอ่ะเวลาผมไปสตาร์ทรถจะออกไปรับปั๊บเพื่อนเชื่อป่ะขับไปไม่ถึง30วินาทีเลยมันแย่งอ่ะว่ายกเลิกอ่ะแล้วเราออกจากฐานเราแบบว่าสมมติถ้าผมจอดอยู่ในปั๊มเนี่ยแล้วออกไปข้างนอกรถติดเนี่ยแล้วเวลามันยกเลิกมาปั๊มเนี่ยแล้วงานใหม่มาเพื่อนๆรู้ป่ะจากราคาผมมีตั้งมาตรฐานว่าเราเป็นรถยนต์ผมไม่ใช่รถมอเตอร์ไซค์โบ๊ทให้ราคาผม65บาท69บาท75บาทไปรับไกลๆนี่มันรถยนต์นะเว้ยรถใช้น้ำมันแต่ให้ผมไปรับงานแบบ75บาทมาผมก็กดยกเลิกบ้างอะไรบ้างแล้วผมก็คอมเมนต์ไปว่ามันไม่คุ้มไปรับก็ไกลคือในรัศมีของผมตั้งไว้อะไม่เกิน2กิโลเมตรแต่มันให้ผมไปรับเกิน2กิโลเมตร4กิโลเมตรมั่ง5กิโลเมตรมั่ง7กิโลเมตรมั่ง65บาท75บาท80กว่าบาทมันเอาอะไรมาคิดวะผมแบบวะผมเลยแบบผมไม่รู้ไปมาคู่ถึงได้ยังไงก็ไม่รู้อ่ะแบบมันอยากจะเลิกขับมากเลยอ่ะบอกตรงแบบรู้สึกว่าแบบแต่ว่าก็ไม่ได้หรอกนะคือผมเห็นในคอมเมนต์ในของโบ Official เขียนถ้าคุณเลิกไม่ได้คุณก็เลิกขับไปดิแง่แหละผมก็แค่บ่นถึงเวลาผมก็ต้องขับอยู่ดีอ่ะเพราะอะไรเพราะผมไม่มีทางเลือกที่จะไปผมไม่มีอาชีพใหม่ที่จะทำมันก็เลยแบบว่าเป็นอะไรที่แบบกดดันแล้วเพื่อนๆใช่ป่ะตอนเนี้ยรถมันติดมากแล้วตอนเนี้ยผมมีอาการแบบไม่ค่อยดีแล้วกับตัวเองคือผมจะค่อนข้างเป็นคนโมโหร้ายอ่ะแบบมันก็ว่า
เฮ้ยมันไม่ดีเลยนะเพื่อนปองตรงเหมือนกับโรคประสาทแหละแบบรถติดรถติดหรือว่าเท่าไหร่แต่ตาผมเริ่มขวางเพื่อนๆตาขวางคืออะไรใครขับรถปาดหน้าผมใครขับรถหรืออะไรก็สักอย่างที่แบบมากระทบกระทั่งความรู้สึกของผมปุ๊บผมระเบิดเลยนะเว้ยผมพร้อมจะระเบิดผมพร้อมจะบวกเลยอ่ะแบบเฮ้ยมันเป็นอย่างนี้ได้ยังไงวะแบบแล้วผมก็มานั่งปรับใจตัวเองอ่ะเฮ้ยทำแบบนั้นไม่ได้นะเราทำแบบนั้นไม่ได้นะเราเสียหายเรามีแต่เรื่องแน่ๆเลยถ้าเราเป็นแบบนั้นอ่ะพยายามข่มใจตัวเองพยายามหาอะไรมาฟังแต่แบบผมรู้สึกว่ารถติดในกรุงเทพแม่งเป็นอะไรที่แบบแม่งโหดร้ายจริงๆบอกตัวมันโหดร้ายมากๆเลยนะแบบมันเครียดล่ะบอกตรงผมก็ไม่รู้พูดยังไงนะเออแบบเออขอโทษว่ะผมมันแบบแล้วผมตั้งใจว่าจะคุยเรื่องสุดท้ายพอมาเรื่องนี้ผมแม่งแบบผมปี๊ดแตกกับเรื่องอะไรบ้างวันนี้แบบวันนี้ผมไม่ได้เงินสักบาทเลยได้แค่ค่าน้ำมันเสมอตัวเอาใหม่พรุ่งนี้เอาใหม่นะก็มืดแล้วเหลือก็อาบน้ำท่ากินข้าวนอนเช้ามาก็ค่อยว่ากันใหม่มันมีอีกหลายๆเรื่องนะครับที่เพื่อนๆไม่รู้ยังไม่รู้ว่าเอ้ยเห็นผมแบบคุยเฮฮาแบบเอ้ยแบบสาระอะไรเงี้ยแต่ในมุมโมเมนต์จริงๆของผมที่ผมอยู่แบบผมอยู่ยังไงอะไรยังไงเพื่อนหลายคนอาจจะอึ้งอาจจะช็อกว่าเฮ้ยหูอยู่ได้เหรอวะแต่ว่าเอาไว้มีเวลาผมจะเล่าให้ฟังว่ามันมีปัจจัยอะไรหรือเหตุอะไรก็อะไรบางอย่างที่ทำให้ผมรู้ว่าผมต้องดำเนินชีวิตแบบนี้ซึ่งบอกตรงๆว่าผมก็ไม่เคยคิดมาก่อนว่าตัวเองจะมาทำแบบนี้แล้วไม่มีใครรู้หรอกวันข้างหน้านะทุกคนว่าเอ้ยเราจะเป็นอะไรเราจะตายพรุ่งนี้เราจะตื่นขึ้นมาแล้วเราจะพบกับเหตุการณ์อะไรหรือว่าเราตื่นมาเราจะมีลมหายใจหรือไม่ตอนเนี้ยมันตั้งแต่ช่วงโควิดมาเนี่ยผมได้บทเรียนอะไรหลายๆอย่างมากเลยนะเพื่อนในการใช้ชีวิตของผมแล้วก็เป็นบทเรียนแบบที่มันแบบมันล้ำค่ามากบอกตรงมันล้ำค่ามากแล้วแบบทุกคนต้องมีบทเรียนเนี่ยผมเชื่อได้เลยว่าต้องมีบทเรียนเกี่ยวกับเรื่องของโควิดแล้วก็มาหาอะไรทำที่มันอาจจะไม่ได้รักไม่ได้ชอบและไม่ได้เป็นตัวของตัวเองเลยซึ่งเมื่อก่อนเขาเหล่านั้นหรือตัวรู้ทั้งตัวผมด้วยเลือกที่อยากจะเป็นแล้วเรามีความสุขกับสิ่งที่เราเป็นแต่ถึงเวลานั้นมันเกิดขึ้นเมื่อมีโควิดโรคระบาดและทุกอย่างมันล้มหมดเลยแล้วเราจะกลับไปอีกครั้งนึงเนี่ยมันไม่กล้ามันก็กลับไปไม่ได้ไม่ว่าจะสาเหตุอะไรก็แล้วแต่ผมก็แบบว่าเออก็สู้อ่ะครับผมก็ต้องสู้อ่ะผมก็ต้องเข้มแข็งนะครับเพราะว่าเราก็ผ่านอะไรมาเยอะอ่ะใช่ป่ะก็ถ้ายังมีลมหายใจอยู่ผมก็ต้องเดินหน้าใช่มั้ยเพื่อนๆแล้วแบบก็ต้องทำอ่ะต้องผ่านไปให้ได้ป่ะแค่นี้เออโอเคพี่ไม่พูดแล้วแค่นี้แล้วกันนะเดี๋ยวค่อยว่ากันว่ามีเรื่องอะไรใหม่ๆมาเล่าให้ฟังนะกันนะครับก็สุดท้ายมันเป็นแบบนี้ยังไงวะค่ำแล้วเนี่ยผมรอเมื่อไหร่ฝนจะตกวะอยากให้ฝนมันตกโอเคนะ18นาทีวันนี้เราคุยกันแบบนี้แล้วกันก็ผมเคยบอกแล้วว่าเออเฮ้ยถ้ารับมีเรื่องมีราวอะไรผมก็จะมาเล่ามาคุยให้ฟังนะทักทายกันมีอะไรคอมเมนต์มาได้นะครับเหมือนเดิมนะครับก็โอเคครับเดี๋ยวพบกันใหม่ถ้ามีโอกาสนะคราวหน้านะอาจจะเป็นพรุ่งนี้หรือมันมะรืนอะไรเงี้ยถ้าผมมีความสุขผมไม่อยากคุยผมก็จะมาคุยให้เพื่อนฟังนะโอเคครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ